ในตอนที่ผมกำลังเดินทางผ่านไปยังเมืองที่มีชื่อว่าโรดหากใครที่เคยดูคลิปเก่าๆก็จะรู้ว่าเมืองนี้วันหนึ่งมีเรื่องให้น่าปวดหัวพันกว่าเรื่องกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่ผมไปเจอมาในวันนี้ที่เราจะสังเกตเห็นชาย2คนยืนอยู่บริเวณด้านหน้าร้านขายปืนโดยผู้ชายที่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้พูดออกมาว่านี่เป็นเวลาที่เขาเฝ้าฝันมาตลอดชีวิตว่าจะได้มีปืนแบบนี้สักกระบอกแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ผู้ชายคนนี้ก็ดูจะไม่มีความรู้กับปืนที่ตัวเองกำลังใช้เลยด้วยซ้ำเพราะไม่มีใครที่เขาจะทำท่าคลิกดรอและหันกระบอกปืนไปทางที่เพื่อนตัวเองยืนอยู่ซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดเหตุสุดวิสัยและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมในท้ายที่สุดในท้ายที่สุดหลังจากที่เรื่องไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเขาก็ทำได้แค่หลบหนีไปและปล่อยเพื่อนตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นอย่าได้มั่นใจเกินไปถ้าเรายังอ่อนต่อโลกเพราะการกระทำที่ผิดพลาดอาจทำให้เราไม่มีโอกาสได้ใช้มันเป็นบทเรียนกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวอื่นในเกม Red Dead Redemption 2